บอกข่าวเล่าเรื่องรับกลับมาในช่วงสนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับในวันนี้เป็นข่าวดีเหลือเกินครับสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะที่กำลังจะหาทุนในขณะนี้ในเรื่องของการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณวรมิตรครุฑโตฮะรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะครับมาอยู่ในรายการเพื่อจะมาเล่าเรื่องว่าเราจะทำยังไงกันบ้างเพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ใครที่อยากจะลงทุนต้องฟังทางนี้เลยใช่ต้องเงียบฟังดีๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคงจะต้องขอถามท่านก่อนละค่ะว่าเรื่องราวของ SME Bank SME Bank เนี่ยมีหน้าที่อะไรยังไงแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าชื่อเต็มๆของ SME Bank นี่คืออะไรนะครับธนาคารที่ชื่อยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะท่านจำยากเลยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยครับถ้าเป็นภาษาราชการเราจะย่อว่าทพว.แต่ว่าเพื่อให้จำง่ายๆเราเรียกตัวเองว่า SME Bank ครับค่ะค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะผ่านไปผ่านมาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่ค่อยพบเห็นตัวธนาคารมากนักจะไปเห็นธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์เยอะแต่จริงๆเราก็มีกระจายกันทุกจังหวัดแต่ว่าจังหวัด1 2สาขาบ้าง1สาขาบ้างนะครับที่ SME Bank มีการฝากเงินโอนเงินเหมือนธนาคารอื่นๆเหมือนที่เราจะก้าวเข้าไปได้ไหมคะอ๋อตอนนี้เนี่ย SME Bank เนี่ยยังไม่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนได้นะครับเพราะว่าเราเน้นมุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้กับตัว SME มากกว่าครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณก้าวเท้าเข้าไปนี่ขอกู้เลยแล้วกันนะคะไม่ต้องมาฝากไม่ต้องมาอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มาคุยเรื่องของการกู้เงินเพื่อที่จะไปทำธุรกิจกันดีกว่าตอนนี้การให้ความช่วยเหลือของ SME Bank เนี่ยกับพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมต่างๆเนี่ยมีปริมาณมากน้อยยังไงบ้างคะคือตอนนี้เราให้การสนับสนุนด้านการเงินเนี่ยกับตัว SME เนี่ยสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือสินเชื่อนะครับอันนี้เอาเงินไปแล้วต้องเอามาคืนครับกับอีกอันนึงเป็นการร่วมลงทุนนะครับร่วมลงทุนเนี่ยก็คือว่าไม่ได้กู้ยืมแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่ในตัวกิจการก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลกลับมาแล้วถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็ขายหุ้นคืนให้กับตัวSME ไปอ๋อหมายถึงว่าเขายืนอยู่ได้ใช่ครับโอ้ดีมากเลยมันก็เหมือนเป็นการพยุงกันไปช่วยกันไปใช่แสดงเป็นการเรียกง่ายว่าคือถ้าเกิดธุรกิจตัวนี้พูดง่ายๆหุ้นขึ้นแน่ๆเราสามารถแต่เขายังขาดเรื่อง power เรื่องของทุนทางด้านของ SME Bank เข้าไปเสริมเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อหุ้นกลับคืนก็สามารถทำได้เลยทำได้ครับหรือว่าเขาเนี่ยเติบโตแล้วไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับไปเข้าตลาด MAI เงี้ยเขาก็เอาหุ้นของเขาไปขายในตลาดเอาหุ้นของเราไปขายในตลาดได้ค่ะค่ะโอ้มันก็เหมือนการทำงานร่วมกันเลยนะแล้วทีนี้ในวันนี้ค่ะท่านก็อย่างที่ท่านบอกนะคะว่า SME เนี่ยมันแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วๆไปอยู่แล้วครับค่ะแตกต่างกันยังไงคะคือ SME Bank เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยเราช่วยในการจัดตั้งคือใครอยากจะลงทุนเริ่มธุรกิจใหม่เราก็ให้การสนับสนุนในการตั้งธุรกิจใหม่คนที่มีธุรกิจอยู่แล้วอยากจะปรับปรุงขยายกิจการก็สามารถที่จะใช้สินเชื่อของเราเนี่ยการร่วมลงทุนของเราเนี่ยปรับปรุงขยายกิจการได้อันนี้ที่เราแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยคือในแต่ละช่วงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีขาขึ้นมันมีขาลงใช่ไหมครับบางช่วงเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์อาจจะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะอาจจะต้องชะลอบ้างหรือว่าคัดสรรเลือกให้เนี่ยบทบาทของเราเนี่ยก็จะมีความสำคัญขึ้นมาเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสโลแกนหรือมีภารกิจของเราก็คือว่าเราอยู่เคียงข้างตัว SME เนี่ยทุกจังหวะชีวิตจังหวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยเราก็จะมีสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อที่ออกมาเฉพาะเข้ามาช่วยเหลือตัว SME อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขผ่อนปลนนะครับแล้วก็ธุรกิจใดเนี่ยที่เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากเราครับนะคะจริงๆแล้วอย่างคนที่จะเริ่มต้นสักคนนึงค่ะบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีทุนรอนอะไรมากนักแต่ว่ามีไอเดียดีๆมีธุรกิจดีๆอยู่ในหัวสมองแล้วตอนนี้พอเราก้าวเข้าไปหา SME Bank เนี่ยเราจะได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างคะคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเราก็เหมือนเป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำกับ SME นะครับเมื่อเขามีแนวคิดดีๆเนี่ยเขาก็จะมาขอสินเชื่อหรือการร่วมลงทุนจากเราเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ช่วยกันกรองว่าทิศทางนี้ไปถูกต้องไหมมีแนวโน้มมีโอกาสไหมนะครับแล้วเราก็ค่อยๆให้
สินเชื่อเนี่ยในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับแล้วก็ดูแลกันไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่มีความพร้อมเนี่ยเขาอาจจะไปหาธนาคารพาณิชย์เพื่อหาวงเงินสินเชื่อที่สูงกว่าได้ครับนะคะอย่างบางทีเราเห็นนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย SME หรือว่าผู้ที่ประกอบการโอท็อปหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากเลยค่ะท่านคะประสบความสำเร็จหรือว่ามีการไม่ชำระหนี้หรืออะไรยังไงกันบ้างไหมคะในปัจจุบันอ๋อในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับนะคะก็มีการผิดนัดบ้างแต่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ก็คือเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือเรายืดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้ช่วงนี้แคชโฟลว์ไม่ค่อยจะดีขายไม่ค่อยจะดีกำไรน้อยลงเราก็งั้นชำระแต่เฉพาะดอกเบี้ยได้ไหมบางทีก็ชำระดอกเบี้ยเต็มหรือบอกถ้าเกิดชำระดอกเบี้ยเต็มยังไม่ไหวก็ลดลงมาได้บ้างนะก็เพื่อให้เขายังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในช่วงเศรษฐกิจนี้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเขาก็จะกลับมาชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้นครับถ้าอย่างนี้ถ้าผมผู้แทนผู้ประกอบการที่จะวิ่งเข้าหาทางด้าน SME Bank ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางถ้าผมมีวงเงินในใจอยู่แล้วที่จะไปต่อยอดถ้าวิ่งมาหาทางด้าน SME Bank ถ้าสมมติผมเป็นขนาดกลางเนี่ยจะมีวงเงินให้เขาได้มากขนาดไหนฮะคือแต่ก่อนเนี่ยแบงค์SB Bank เนี่ยเรามีวงเงินให้สินเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับบางช่วงเนี่ยเราขึ้นไปถึงช่วงที่เราดูแลเรื่องของขนาดกลางเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง500ล้านบาทนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องชะลอการเลิกจ้างครับเพราะว่ารายเล็กรายใหญ่มีปัญหาทั้งนั้นเราจะเลิกจ้างหมดนะฮะแล้วก็ลดลงมาเหลือ200กลับมาที่ภารกิจ200ล้านและปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้เราดูแลรายเล็กมากขึ้นเพราะฉะนั้นวงเงินเนี่ยเราก็อยู่ประมาณ15ล้านครับซึ่งตอนนี้เรากำลังขอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ดูว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีวงเงินสูงขึ้นมาถึง30หรือ50ล้านได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่15ล้านอ๋อรายเล็กเนี่ยนะคะครับโอ้ให้วงเงินเยอะมากทีเดียวนะแสดงว่าอย่างรายเล็กเนี่ยอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไม่ทราบถ้าอย่างบสย.เองเนี่ยเข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเป็นลูกค้าคือบสย.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่า SFI ค่ะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่เขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยสินเชื่อโดยตรงครับเขามาค้ำประกันให้กับคนอื่นเพื่อให้เขานี่รู้สึกว่ามีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้มาขอใช้สินเชื่อเนี่ยไม่มีหลักประกันเขาบอกว่าไม่มีหลักประกันแต่เขาค้ำประกันให้นะครับอันนี้ก็เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นภาคีเป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดครับบสย.งั้นถ้าจะว่ากันง่ายคือถ้าเกิดเข้าหา SME Bank ขาดผู้ค้ำเหลือเกินวิ่งหาบสย.ก่อนเลยบสย.ตามหลังมาปุ๊บหา SMESME เสร็จช่วยพยุงกันให้เข้มแข็งนะคะนี่เป็นการรวมกันแบบนี้นี่เองและแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะท่านก็มีข่าวดีมาบอกกับผู้ที่อยากจะลงทุนหรือว่าทำธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้วกับงานดีๆค่ะมหกรรมแบงค์รัฐเพื่อประชาชนกิจกรรมนี้งานนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านครับคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะยังชะลอตัวอยู่เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยมาดูแลประชาชนในช่วงนี้นะครับทั้งนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยก็เลยจะมีการจัดมหกรรมแบงค์รัฐเพื่อประชาชนเนี่ยขึ้นมาเนี่ย5พื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะมีภาคเหนือที่เชียงใหม่อีสานที่อุดรภาคกลางตะวันออกที่ระยองนะครับแล้วก็ภาคใต้ที่หาดใหญ่แล้วก็จะมีที่กรุงเทพที่ Impact เมืองทองธานีได้ดูแลที่กรุงเทพครับโอ้กิจกรรมมันเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ5จุดแบบนี้ครับวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้2วันเองเหรอคะใช่ครับอ๋อนะคะโอ้โหต้องรีบต้องด่วนนะฮะใครอยู่ใกล้ตรงไหนให้รีบไปตรงนั้นเลยถ้าอย่างนี้ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการบอกสถานที่แล้วตอนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตารอไปวันงานละภายในงานเนี่ยมีอะไรตอบโจทย์ให้เขาในใจได้บ้างครับคือภายในงานเนี่ยทางกระทรวงคลังเนี่ยก็จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปในงานเนี่ยเอาหลักง่ายๆตัวที่หนึ่งก็คือว่าจะได้รับสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปลนผ่อนปลนก็คือผ่อนชำระยาวยาวๆสบายๆสบายๆอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำกว่าปกติหมายถึงถ้าเราไปใช้โปรโมชั่นในงานนั้นว่าอย่างเถอะนะคะในการแคมเปญเนี้ยนะคะแล้วก็ไปได้ทุกกลุ่มครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตค้าส่งค้าปลีกให้บริการนะฮะพวกนี้ก็มาติดต่อที่ SME Bank ค่ะถ้าเป็นเกษตรกรก็จะไปติดต่อที่ธกส. นี่ก็แสดงว่าธนาคารของรัฐนี่คือไปรวมกันอยู่ที่นั่นเลยอย่างออมสินนี่ก็คือประชาชนทั่วไปรายย่อยก็ไปใช้ที่ออมสินค่ะใครอยากจะกู้บ้านแต่ซื้อบ้านกู้เงินซื้อบ้านก็ธนาคารสงเคราะห์ก็อยู่ที่นั่นก็เอาดอกเบี้ย
ถูกๆระยะยาวมาบางแห่งให้ถึง30ปี35ปีนะครับหรือใครที่เป็นประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็มีธนาคารอิสลามหรือ iBank เนี่ยก็มีสินเชื่อพิเศษที่เขาไม่เรียกว่าเป็นสินเชื่อจะเป็นการเข้าไปลงทุนร่วมอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้บริการอยู่หรือใครที่เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกอยู่ก็จะมี Exim Bank ที่เข้าไปให้บริการในงานธนาคารของรัฐเหมือนกันธนาคารของรัฐเหมือนกันครับมันก็จะมีทั้งทพวทกสธนาคารการสงเคราะห์ธนาคารส่งออกนำเข้าธนาคารออมสินนะครับแล้วก็จะมีบสย.เนี่ยนะครับที่เข้าไปร่วมค้ำประกันให้กับทุกๆธนาคารด้วยโอ้นี่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยอะไรฮะExim Bank นี่เราก็ไม่เคยรู้จักเลยนะเราไม่เคยก้าวเท้าเข้าไปที่จะไปพูดหรือไปคุยหรือไปปรึกษาเลยใครที่เป็นนักธุรกิจนี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆตรงนี้แล้วก็ในงานเนี่ยนอกจากจะมีธนาคารหลายๆธนาคารที่เป็นของรัฐแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรื่องเศรษฐกิจแล้วยังมีกิจกรรมอะไรที่หลายคนที่อยากจะรู้อยากจะเห็นกันอีกบ้างคะในนั้นครับนอกจากไปกู้เงินนะครับใครที่มีเงินไปฝากเงินก็ได้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตัวผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยก็ไม่เยอะมากนักผู้ที่สูงอายุเนี่ยก็เขาจะมีรายได้จากการที่เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนไปฝากเพราะบางทีออมไว้ถ้าเกิดมันอัตราดอกเบี้ยมันต่ำไปเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนไปถึงเขาเพราะเราก็จะมีเรื่องของเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุที่อัตราดอกเบี้ยสูงนะครับอันนี้ก็สามารถให้ติดต่อได้แล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเรากระทรวงคลังเนี่ยมอบหมายให้กับ SFI หรือแบงก์รัฐเนี่ยกระจายกันไปจัดนะครับตัวของ SME Bank เองเนี่ยเราก็จะร่วมกับบสย.จัดที่เชียงใหม่นะฮะธกส.ก็จะไปจัดที่อุดรธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะไปจัดที่ระยองExim Bank กับธนาคารอิสลามก็ไปจัดที่หาดใหญ่ธนาคารอมสินเนี่ยก็จะจัดอยู่ที่กรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแห่งเนี่ยนอกจากจะมีเนื้อหาของการให้บริการที่เหมือนกันแล้วด้านสินเชื่อปรึกษาแนะนำเงินฝากก็จะมีทีเด็ดของแต่ละแบงค์ที่อยู่ในพื้นที่ของ SME เอาของ SME Bank ดีกว่ากับบสย.ที่ร่วมกันแย้มสักนิดนึงที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะได้เห็นอะไรบ้างในเชียงใหม่คะคือที่เชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเขาให้เราจัด2วันนะฮะ27 28แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มจัดตั้งแต่26นะฮะสามารถไปได้ตั้งแต่วันที่26เลยวันที่26เนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆเป็นการที่เราตอบแทนลูกค้าของ SME Bank และภาคีหน่วยงานราชการต่างๆเอกชนต่างๆในที่ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา SME เนี่ยเราก็จะมีทานข้าวกันที่งานนี้แล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะฮะที่เราบอกว่าเราเนี่ยดูแลให้ความสุขทางธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็ให้ความสุขกับชีวิตด้วยเพราะว่าตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทำธุรกิจแล้วปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็นเสียมาเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่กันอยู่ในพื้นที่ว่าลูกค้าที่เราเคยอุ้มชูกันมาเดี๋ยวนี้ท่านใหญ่ท่านโตแล้วอยู่ในเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็เราพยายามหาสิ่งที่ชื่นชอบในอดีตเช่นในวันที่26เนี่ยนอกจากเราจะมีการให้บริการทางการเงินอื่นๆแล้วเนี่ยเราก็มีมินิคอนเสิร์ตของออสคิริบูลย้อนวัยเลยย้อนวัยชื่นชอบกันมากครับเราเคยไปจัดงานที่นครศรีธรรมราชนี่ถูกใจมากเพราะว่าผู้ประกอบการรุ่นนี้ก็จะคุ้นเคยกับเรื่องราวนี้ท่านเจาะเป้าได้ตรงเป๊ะเลยฮะจริงๆนะนำคุณออสคิริบูลมาให้ป่ะ35อัพขึ้นเนี่ยรู้จักหมดรู้จักหมดนะคะแล้วเราก็จะมีอาภพรนครสวรรค์คุณหายนะครับวันนี้ก็จะไปที่วันที่26เหมือนกันนะครับก็เสร็จภารกิจตรงนี้ซึ่งเป็นภารกิจพิเศษของทางเราเนี่ยเราก็เข้าสู่ช่วงของการเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศที่วันที่27วันที่28เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ที่11โมงเช้านะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราก็ตอนนี้กำลังรอคอนเฟิร์มว่าท่านนายกไปเปิดที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดคาดว่าคงจะได้เห็นกันนะพี่น้องประชาชนจะได้เห็นแล้วก็มีบรรยากาศ5จุดทั้งทั่วประเทศเลยใช่ครับทีนี้กลับมาตรงในงานของเราในงานของเราครับนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีบริการทางเงินอะไรที่พิเศษบ้างนะครับคราวนี้เราก็มั่นใจว่าในทุกๆภูมิภาคทุกๆแบงค์เนี่ยเรามีสินเชื่อตัวหนึ่งเนี่ยที่พิเศษมากนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อที่เราให้กับทางด้านของผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทนะครับเราเรียกว่าเป็น policy loan
อันนี้เป็นสิ่งที่ครม.เนี่ยเพิ่งอนุมัติกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าขึ้นต้นโดยบอกว่าดอกเบี้ย 4% นี้น่าสนใจไหมครับน่าสนใจค่ะตาผมโตขึ้นเลยค่ะครับเราก็มีสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ย 4% นะครับวงเงินให้กู้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน15 ล้านบาทโอ้โหนะครับตรงนี้เนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับที่ดอกเบี้ย 4% ที่งานนี้เปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้คำว่าเปิดตัวครั้งแรกนี่คือเปิดตัวเสร็จแล้วมาตรการนี้ยังอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้ครับหรือจนกว่าจะหมดวงเงินเพราะเราได้รับอนุมัติวงเงินเพียงแค่ 15,000 ล้านบาท 10,000 กว่าล้านนะฮะเราได้เร็วมากนะครับ SME Bank ทั่วประเทศมีวงเงินอยู่เพียงเท่านี้เปิดพร้อมกันทั่วประเทศคุณผู้ชมไปที่ธนาคาร SME Bank กันได้เลยผมว่าอย่าช้าดีกว่านะฮะดอกเบี้ย 4% ครับครับสินเชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่เราช่วยกลุ่มลูกค้าอยู่4กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มไหนบ้างคะ 60% แรกเนี่ยเราช่วย SME ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจครับคือเป็นธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับแต่เริ่มคอนแคลแล้วล่ะเราพอเริ่มเศรษฐกิจเราชะลอตัวลงยอดขายลดลงกำไรลดลงเงินทุนหมุนเวียนก็น้อยนะฮะเขาก็อยากจะทำการผลิตกลับมาสู่ระดับของรายได้ระดับเดิมอย่างเงี้ยเราก็จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปให้เขามีเงินทุนหมุนเวียนพอแล้วก็กลับมารักษาระดับของการขายได้แล้วก็การจ้างงานดูแลธุรกิจในช่วงนี้ไปจังหวะเราคาดว่าเมื่อเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยก็เขาจะกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ 60% นะฮะอีกกลุ่มนึงเนี่ย 15% เนี่ยเป็นกลุ่มของพวกที่เป็นเขาเรียกเป็นสตาร์ทอัพหรือว่านักลงทุนรายใหม่หน้าใหม่หรือก็แล้วมีนวัตกรรมอันนี้เราก็อยากเห็น SME ของเราเนี่ยนำนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาลงทุนนะฮะเพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็ที่3กับ4รวมกันเนี่ยประมาณ 25% เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยก็คือว่าเรามีธุรกิจที่เป็นขนาดย่อมอยู่แล้วนิยามของขนาดย่อมก็เช่นแบบว่าจ้างงานไม่เกิน50คนเงินลงทุนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน50ล้านบาทไม่รวมที่ดินอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นขนาดกลางเราก็ให้นะสำหรับการยกระดับขึ้นมาโตขึ้นนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AEC ถ้าใครทำการค้าขายกับ AEC ไม่ว่าจะเรื่องวัตถุดิบส่งผิดพันและบริการออกไปอย่าง AEC กลุ่มนี้ก็จะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็น 4% เนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าเงินมันมีจำกัดนะครับก็เลยต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าต้องแบ่งๆกันไปนะคะธุรกิจคุณอาจจะยังไม่แย่เท่ากับของคนอื่นก็แบ่งให้คนที่แย่ก่อนแล้วกันแต่ 60% ก็ไปช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบงั้นผมขออนุญาตโฟกัสนิดนึงว่า 60% ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เขาเกิดมากถึง 60% กลายเป็นกลุ่มใหญ่เกินกว่า 50% เนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของภาคเกษตรเป็นหลักครับถ้าภาคเกษตรเราเนี่ยผิดผลไม่ดีหรือว่าราคาผิดผลตกต่ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวซึ่งเป็นผิดพันหลักเนี่ยแล้วนี่ก็จะมีข่าวว่าน้ำจะไม่พออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เขาก็จะลดลงแล้วอำนาจซื้อจะเป็นอำนาจซื้อส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็จะลดตามไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอีกรูปแบบนึงก็คือเรื่องผู้ส่งออกเนี่ยปีที่ผ่านมาเราก็ส่งออกยังไม่ดีนักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะเกิดขึ้นก็คือยอดขายเขาจะลดลงจากการที่เราพูดคุยเนี่ยก็อยู่ถึง 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดลงมาเยอะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยมหกรรมตรงเนี้ยก็จะเข้ามากระตุ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยยังสามารถรักษาฐานการผลิตการค้าของเขาเอาไว้ได้เรียกว่าตอนนี้ในกลุ่ม 60% เนี่ยถ้า SME เข้าไปเนี่ยคือพยุงสถานภาพให้เขายังคงอยู่รอดเศรษฐกิจตรงนี้ไปก่อนในส่วนที่ว่ารอความเติบโตต่อไป 60% ของ 15,000 ล้านจะลงไปที่ตรงนี้ครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานร่วมกับบสย.บสย.เนี่ยเขาจะมีวงเงินค้ำประกันอันใหม่ของเขาเนี่ยเป็น PGS 5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านเมื่อเราเขาเนี่ยค้ำประกันได้ทั้ง SME Bank กับแบงก์อื่นๆได้ด้วยคาดว่าถ้า2เครื่องยนต์คือทาง SME Bank ด้วยกับทางปสย.ด้วยช่วยกันเนี่ยคาดว่าจะมีเม็ดเงินออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ100,000 ล้านโอ้พูดแล้วขนลุกเลยฮะคือบางทีเราได้ยินท่านพูดแบบนี้เราก็มองเห็นภาพของคนที่มีธุรกิจทั้งขนาดกลางขนาดย่อมแต่ทีนี้จะถามเรื่องของเศรษฐกิจโดยมวลรวมของประเทศณปัจจุบันนี้เนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้เนี่ย เงินที่เป็นการลงทุนภาครัฐเนี่ยกำลังเริ่มออกเข้าสู่ระบบ
นะครับจะเห็นว่ามีการมัดโครงการต่างๆมีการจัดซื้อจัดจ้างไอ้ตัวนี้ก็ไปช่วยขณะที่การบริโภคลดลงเนี่ยแต่ภาครัฐเนี่ยก็เพิ่มการลงทุนขึ้นช่วงนี้เราก็อยากจะเห็นตัวอเมริกาได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนญี่ปุ่นก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเรามีการเจาะตลาดใหม่ๆเข้าไปทางอินเดียพวกนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางที่ดีเราก็คาดหวังว่าภายในสิ้นปีเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแสดงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อเม็ดเงินที่ท่านว่าบอกว่าคือหนึ่งในส่วนของบสย.ในส่วนของ SME ถ้าภาษาละอัดฉีดเม็ดเงินตัวนี้เข้าไปกระตุ้นฟูในส่วนของโครงสร้างของทางด้านของวิสาหกิจต่างๆใช่ครับก็คาดว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยเม็ดเงินมหาศาลต่างๆก็จะเกิดขึ้นใช่ครับมันจะทำให้การหมุนเวียนหรือว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีสภาพคล่องขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แน่นอนค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้นะคะณเชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะใครที่อยากจะลงทุนหรือใครที่อยากจะมีธุรกิจการค้าก็ไปกันได้แต่ถ้าบางคนไม่สามารถที่จะไปเชียงใหม่ระยองกรุงเทพหรือจุดต่างๆ5จุดได้ล่ะคะจะทำยังไงคะอ๋อจริงๆเนี่ย SME Bank เนี่ยมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดนะครับที่พิษณุโลกนี่ก็อยู่ที่ถนนมิตรภาพอยู่แถวบกส.เก่าครับนะครับอันนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการไว้เลยนะครับแต่อาจจะยาวเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวเรามีเบอร์สั้นๆของเขาเบอร์ผู้จัดการที่พิษณุโลกเนี่ย085 980 7992อันนี้คือโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้เลยได้เลยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดทุกจังหวัดเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะใช้บริการเราได้ยังไงเนี่ยเรามีเบอร์พิเศษก็คือ1357จำง่ายๆครับกด1357เนี่ยถามได้ว่าเลยว่าทุกจังหวัดเนี่ยเบอร์ผู้จัดการเบอร์อะไรโทรไปสอบถามได้เลยสายด่วน1357โซเชียลได้เช่นกันไหมฮะครับโซเชียลได้เบอร์สักนิดนึงค่ะ SME Bank สามารถเข้าโซเชียลหาข้อมูลได้เช่นเดียวกันไหมฮะเช่นเดียวกันที่เว็บไซต์ฮะ smebank.co.th ครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับ smebank.co.th นะครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลข่าวสารก็ไม่พลาดครับถึงแม้ว่าอาจจะติดธุระไปที่เชียงใหม่ไม่ได้หรือไปที่อื่นไม่ได้นะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากอีกนิดนึงนะครับความสุขของทางธุรกิจก็มีแล้วเนี่ยมินิคอนเสิร์ตมีคุณไฮมีออสคิริบูลแล้วเนี่ยในวันที่27เนี่ยเราก็มีอีกหลายคนมีต่ายอรทัยนะครับมีเล้งราชนิกรที่เข้ามาโชว์ปีนผ้านะครับแล้วก็จะมีในพิธีเปิดนี่มีคุณจีน่าที่เป็นนางสาวไทยปี56มีไบมอนมิสทิฟฟานี่ปี2015นะครับวันที่28ก็ยังมีความสุขต่ออยู่นะครับมีคุณธนาคุณยงยุทธจากสุดแค้นแสนรักของช่อง7นะครับมีคุณมอสปฏิพานแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตของดาราจากช่อง7เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีทุกช่วงเนี่ยจะมีจับรางวัลชิงโชคบางคนเนี่ยไปขอกู้แต่อาจจะได้ตั๋วเครื่องบินไปกับคุณหลิงหลวงพ่อบางย่างกุ้งมีแจกเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เราก็คัดตัวอาหารอร่อยจากต่างถิ่นเนี่ยไปให้บริการก็จะมีเรื่องของ SME ที่เป็นของดีในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปนะครับจังหวัดตากก็จัดอัญมณีสวยๆเนี่ยเอาไปให้เลือกชมกันคืองานนี้ประชาชนทั่วไปก็เข้าไปได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะแต่บางทีคุณเข้าไปแล้วคุณอาจจะไปมองเห็นธุรกิจใหม่ๆตรงนั้นเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็เหมาะเจาะเลยเห็นธุรกิจปุ๊บคุยกับ SME ปั๊บเลยนะคะรับประกันว่าในงานนั้นนะฮะจะมีเรื่องของทั้งดอกเบี้ยต่ำในเรื่องของการกู้ยืมส่วนดอกเบี้ยสูงในการฝากก็ยังอยู่ในนั้นนะฮะมีงานนี้นะครับมาบอกเลยว่าได้กับได้นะฮะได้โอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะฮะต้องขอขอบคุณฮะวันนี้นะฮะทั้งคุณวรมิตรคุโตนะฮะในเรื่องของการให้รายละเอียดและโอกาสดีๆกับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อของไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับในวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ26ถึง28มิถุนายนนี้ไปกันได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ณเชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะไปร่วมสนุกกันกับ SME Bank ค่ะซึ่งในงานนี้คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวรับประกันว่าไปแล้วมีแต่ได้กับได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องหมด